You are listening to the Active Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Active Podcast ค่ะวันนี้พบกับอรุชิตาอุตมโพคินนะคะแนนก็จะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่กำลังเป็นประเด็นร้อนของสังคมและคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งถึงจะคลี่คลายนั่นก็คือคดีฆาตกรรมในจิรพงษ์ธนพัฒน์นะคะผู้ต้องหาในคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์แน่นอนว่าความคืบหน้าในทางคดีเนี่ยก็จะดำเนินต่อไปแล้วก็เฝ้าติดตามกันเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานี้ค่ะทิศทางที่หลายส่วนในสังคมพยายามจะพูดให้เสียงดังขึ้นในเวลานี้ก็คือเรื่องของการป้องกันการซ้อมทรมานโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่รัฐค่ะวันนี้ The Active Podcast ในซีรีส์ขัดแย้งไม่รุนแรงก็จะมาพูดคุยในประเด็นนี้วันนี้ดิฉันเช่นเดิมค่ะเราอยู่กับคุณรัฐวิทย์เอื้อประชานนท์นะคะจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือพี่โมสวัสดีพี่โมด้วยนะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับและวันนี้ค่ะเราก็จะพูดคุยกับคนที่ได้ทำงานในเรื่องนี้มาอย่างยาวนานนะคะทั้งข้อมูลทางวิชาการการลงพื้นที่จริงแล้วก็หลายครั้งก็ได้มีการส่งเสียงออกไปเป็นทางเลือกทางออกให้กับสังคมด้วยนั่นก็คือพี่หน่อยค่ะคุณพรเพ็ญคงขจรเกียรตินะคะผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมสวัสดีพี่หน่อยค่ะสวัสดีคุณแนนคุณโม่ค่ะค่ะสวัสดีพี่หน่อยค่ะสวัสดีครับพอมีเหตุการณ์ที่เป็นการกระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐมีหลักฐานปรากฏภาพชัดเจนอันน่าเชื่อได้ว่าเป็นการซ้อมทรมานด้วยเนี่ยต้องบอกว่าปฏิกิริยาแรกที่เรามีก็ตกใจนะคะที่ได้เห็นภาพซึ่งส่วนมากมักจะเป็นคำบรรยายของผู้เสียหายเขาถูกถุงดำคลุมศีรษะจะต้องดิ้นรนแล้วก็ขาดอากาศหายใจเพื่อสุดท้ายก็ต้องดิ้นขึ้นมาเพื่อที่จะทำตัวให้รอดพ้นจากภาวะนั้นนะคะบุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นบุคคลที่เราเรียกว่าเป็นผู้รอดพ้นจากการทรมานนะคะดังนั้นวิดีโอที่เผยแพร่กันในทางสื่อโซเชียลและตอนนี้ก็เป็นภาพสะท้อนถึงสถานการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เคยมีภาพบันทึกไว้อย่างครั้งนี้ที่เราเห็นกันนะคะคนที่เคยประสบเหตุการณ์เดียวกันแล้วรอดชีวิตอะค่ะก็หลังไมค์มาบอกว่าพี่กลิ่นพลาสติกมันลอยมาหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือคุณพ่อก็บอกว่าลูกที่เคยประสบเหตุคล้ายๆกันเนี่ยก็ตัวสั่นแล้วก็มีอาการทางร่างกายแล้วก็จิตใจค่อนข้างรุนแรงหลังจากดูภาพนี้อะค่ะดูวิดีโอชุดนี้ oh.กรณีการซ้อมทรมานอย่างนี้ครับมันเกิดกับคดีหรือกรณีไหนบ้างครับจากที่ทางมูลที่สารประสานวัฒนธรรมได้เคยเก็บรวบรวมข้อมูลมา15ปีที่ผ่านมาก็อันที่หนึ่งหลักๆแล้วก็เป็นคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะเพราะว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมที่มีช่องว่างช่องโหว่ค่อนข้างเยอะที่ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะหรือผู้มีอิทธิพลเนี่ยใช้ประโยชน์แล้วก็ทำให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังคับให้สารภาพการขูดรีด เงินนะคะการโชคทรัพย์นะคะนอกจากบริบทของยาเสพติดแล้วเนี่ยมันก็จะมีบริบทของเรื่องของทางการเมืองด้วยไม่ว่าจะเป็นการเมืองในระดับการเป็นปฏิปักษ์กับรัฐนะคะภายหลังรัฐประหารปี2557หรือในเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีนโยบายเรื่องของการปราบปรามการก่อความไม่สงบนะคะแล้วก็อีกบริบทหนึ่งที่เราเห็นบ่อยก็คือกรณีที่มีคดีฆาตกรรมที่โด่งดังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้เสียหายหรือคนที่ถูกฆ่าข่มขืนเป็นชาวต่างชาติผู้ต้องหานะคะเหล่านั้นนะคะก็จะถูกปฏิบัติอย่างรุนแรงแล้วก็ไร้มนุษยธรรมเพื่อที่จะถูกบังคับให้สารภาพเพื่อที่จะปิดคดีแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศชาติดังนั้นบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่ามีแรงงานข้ามชาติตกเป็นแพะนะคะในคดีเหล่านี้นะคะก็เลยทำให้การใช้ความรุนแรงเนี่ยยังคงมีอยู่แล้วก็การตรวจสอบโดยทนายความชุมชนหรือว่าสังคมที่ต้องการที่จะยุติความรุนแรงเนี่ยมันเข้าไปไม่ถึงนะคะค่ะพี่หน่อยคะพี่หน่อยมองเห็นจุดร่วมอะไรของ4-5กรณีนี้บ้างคะว่าเอ๊ะทำไมเฉพาะคดีเหล่านี้มันถึงกลายเป็นคดีที่มีสัดส่วนของการซ้อมทรมานที่มากกว่าคดีอื่นๆนะคะ
บริบทเรื่องนโยบายของรัฐอะค่ะอย่างเช่นในกรณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือนโยบายปราบปรามยาเสพติดเหล่านี้ก็จะมีปริมาณคดีที่มากแล้วก็ระบบการตรวจสอบก็มีน้อยนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลต่างๆเหล่านี้เขาจะถูกสังคมบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีเป็นคนร้ายแต่ในที่นี้ก็คือการกระทำที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐอะค่ะมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นการบังคับให้สารภาพหรือการทรมานให้ทำให้เกิดบาดแผลทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเราเรียกในภาษาด้านสิ่งแวดล้อมว่าเซฟการ์ดอะค่ะถ้าพูดกันชัดๆก็คือว่าเวลาที่สังคมเนี่ยเห็นกรณีของคนกระทำความผิดนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีเกี่ยวกับความมั่นคงหรือว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยถึงแม้ว่าอำนาจของพนักงานสอบสวนเนี่ยอาจจะมีมากขึ้นด้วยเหตุจากนโยบายแต่ว่าถ้าฟังจากพี่หน่อยแบบนี้คือไม่มีกฎหมายข้อไหนที่มีใบอนุญาตให้สามารถกระทำการใดๆที่เป็นการทรมานได้เลยถูกไหมคะใช่ค่ะการทรมานเนี่ยจะต้องห้ามโดยเด็ดขาดนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามหรือแม้กระทั่งเรื่องของการประกาศกฎอัยการศึกพรกฉุกเฉินจะอ้างเหตุการณ์ใดๆก็ไม่ได้โดยเด็ดขาดนะคะแล้วก็ยังมีมาตรการที่ศาลเองนะคะจะต้องไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากการทรมานและการบังคับให้สารภาพด้วยค่ะเป็นข้อบทกฎหมายที่มีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันขาดการตรวจสอบในระดับต้นนะคะเราจึงคิดว่าระบบกลไกเรื่องการป้องกันการทรมานเนี่ยมันจะต้องปฏิรูปนะคะตั้งแต่ชั้นต้นไปเลยตั้งแต่ชั้นพนักงานสืบสวนพนักงานสอบสวนนะคะอัยการแล้วก็ศาลแล้วก็รวมทั้งราชทัณฑ์แล้วก็ทางการแพทย์ด้วยค่ะเพราะว่ามันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจบาดแผลแล้วก็เรื่องของการผ่าชันสูตรศพซึ่งสามารถจะบอกได้ถึงสาเหตุการบาดเจ็บแล้วก็สาเหตุการตายนะคะแล้วอย่างนี้ทำยังไงครับกับที่เขาเรียกว่า clean torture การทรมานโดยที่แบบไม่มีบาดแผลฟกช้ำที่แบบภายนอกอะเราไม่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับคือต้องแยกเรื่องของการสืบสวนกับสอบสวนออกจากกันโดยเด็ดขาดค่ะโดยที่พนักงานสอบสวนนะคะก็สามารถที่จะตรวจสอบพนักงานสืบสวนได้โดยที่เขาไม่ได้อยู่ในหน่วยงานเดียวกันเหมือนณตอนนี้แล้วก็อำนาจในการสั่งคดีนะคะในบางประเทศเนี่ยอัยการมีหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนเขาก็สามารถที่จะทำหน้าที่ของเขาอิสระจากพนักงานสืบสวนพอมันเห็นอะไรที่เป็นเรื่องผิดปกติในกระบวนการนำตัวบุคคลมาไม่ว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่การเอาตัวมาที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งแล้วพนักงานสอบสวนก็ตั้งคำถามตั้งแต่แรกแล้วทำไมไม่เอามาตั้งแต่ชั่วโมงแรกทำไมต้องผ่านไปแล้ว3วันถึงเอาตัวมาเหล่านั้นนะคะก็จะเป็นการตรวจสอบที่ดีที่สุดเพื่อที่จะให้คนที่ถูกจับอะค่ะได้รับสิทธิของเขาตั้งแต่วินาทีแรกชั่วโมงแรกก่อนที่จะส่งเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลเรื่องการสั่งฟ้องนะคะมาตรการนี้ก็เรามีอยู่ในตัวบทกฎหมายแต่ในเรื่องของการปฏิบัตินะคะมันไม่ได้ทำตามอย่างเช่นนั้นค่ะพี่โมได้ดูกรณีตัวอย่างมาด้วยใช่ไหมคะว่าไม่มีกฎหมายใดเลยที่มีใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยกระทำการทรมานต่อผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาได้เหมือนจากเหตุการณ์นะครับก็มีสันทนาประยูรรัตน์อดีตผู้กับการคุณสันดานก็บอกว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่กระทำกันมามันสะท้อนถึงวัฒนธรรมอะไรบางอย่างของคุณในสังคมไทยหรือในฝ่ายความมั่นคงหรือเปล่าว่าเราสามารถซ้อมทรมานผู้ที่ถูกจับกุมมาได้ค่ะมันเป็นการฝังรากลึกของวัฒนธรรมที่ปล่อยให้คนผิดลอยนวลนะคะค่ะมีหลายกรณีนะคะที่มีความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากรัฐแล้วก็ตัวผู้เสียหายเนี่ยไม่กล้าพูดอันนั้นเราก็รับเราก็ยังคิดว่ารับได้เพราะมันเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของผลกระทบทางด้านจิตใจผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือความหวาดกลัวที่ยังมีอยู่แต่การที่ญาติหรือว่าผู้เสียหายกับเป็นคนที่ปิดเรื่องนี้เป็นความลับเสียเองเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นอุปสรรคที่สำคัญนะคะที่จะทำให้เรื่องของความเป็นธรรมหรือการใช้กฎหมายอย่างถูกต้องเนี่ยกลับคืนมาสู่สังคมไทยตามหลักการสากลนะคะแล้วก็หลักนิติรัฐนิติธรรมนะคะพอมันเกิดขึ้นแบบนี้เรื่อยๆอะค่ะชุมชนสังคมก็เรียนรู้ไปด้วยว่าเงียบดีกว่าไม่ไปร้องเรียนต่อนะคะแล้วก็อีกวัฒนธรรมหนึ่งซึ่งเราคิดว่าเป็นอุปสรรคอย่างมากก็คือการที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายเนี่ยถูกฟ้องกลับ
ถูกดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทหรือว่าแจ้งความเท็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเราคิดว่ามันจะต้องเลิกเราก็จะต้องยุตินะคะแล้วส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการให้เงินเยียวยาค่ะถ้ามีเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะถ้าไม่ได้เป็นข่าวโด่งดังเนี่ยก็คิดว่าเรื่องก็จะจบลงภายในวันสองวันแรกถ้าญาติเนี่ยยินดีที่จะรับเงินค่าเยียวยาหรือเงินจากไหนก็ไม่ทราบอะค่ะในจำนวนมากๆแล้วก็พร้อมกับข่มขู่ไปด้วยญาติก็จะไม่กล้าที่จะร้องเรียนต่อนะคะเราก็เลยคิดว่ากรอบกฎหมายใหม่หรือว่าร่างพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้สูญหายอะค่ะก็จะเป็นมิติใหม่ที่เหมือนเราเอากฎหมายที่มีอยู่เดิมเนี่ยมาทบทวนแล้วก็เขียนไร่เรียงให้มีมาตรการต่างๆนะคะเป็นลำดับนะคะตั้งแต่ชั้นตอนการจับกุมจะต้องทำยังไงบ้างจะต้องจดบันทึกจะต้องมีการตรวจร่างกายก่อนเข้าสู่การควบคุมตัวในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะในเรื่องการจับกุมแรกๆเลยเนี่ยจะต้องมีบุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นอัยการหรือว่าทางหน่วยฝ่ายที่จะมีหน้าที่ในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนกรณีที่อาจจะเกิดการละเมิดสิทธิในข้อหา2ข้อหานี้ค่ะแล้วก็มีมาตรการที่ส่งเสริมให้ญาติเนี่ยค่ะกล้าที่จะพูดนะคะแล้วก็ทำการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นนะคะสามารถระบุหน่วยงานที่อาจจะเกี่ยวข้องได้แล้วก็ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเพื่อให้เป็นอิสระนะคะแล้วก็พรบ.ฉบับนี้ก็ยังกำหนดไว้ด้วยว่าคดีเหล่านี้จะเข้าสู่การพิจารณาคดีที่ศาลไต่สวนที่เราเรียกว่าศาลทุจริตอะค่ะเพราะว่าเราจะทำให้ผู้เสียหายเนี่ยสามารถที่จะมีพื้นที่หรือมีข้อมูลนะคะที่ได้มาจากการไต่สวนของผู้พิพากษาได้เพิ่มเติมจากที่เราจะต้องใช้ความสามารถของเราในเรื่องของการหาพยานหลักฐานซึ่งยากมากนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดอย่างที่ว่าเนี่ยมันแทบจะไม่เคยมีปรากฏเลยนะคะแล้วก็เรื่องของหลักฐานทางการแพทย์นะคะซึ่งถ้าเราไม่ได้เข้าสู่การตรวจรักษาในระยะเวลาแรกๆชั่วโมงแรกๆวันแรกๆของการปล่อยตัวเนี่ยมันแทบจะไม่มีบาดแผลแล้วก็การทรมานหลายๆรูปแบบเนี่ยไม่มีบาดแผลให้เห็นตามเนื้อตัวร่างกายนะคะจะต้องอาศัยนักจิตวิทยาหรือจิตเวชศาสตร์นะคะที่ทำการรักษาอย่างละเอียดนะคะเพื่อที่จะทำให้มีบันทึกว่าสิ่งนี้เป็นผลจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำให้เราต้องบาดเจ็บทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจอย่างสาหัสจริงๆนะคะแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเรื่องของอายุความซึ่งสำคัญมากนะคะว่าถ้าสมมติว่าคดีทรมานและอุ้มหายเนี่ยมันมีอายุความนะคะก็คงจะเป็นบริบทเดียวกับที่อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงท่านนึงที่มาสารภาพหน้าจอทีวีว่าเขาเคยเอาถุงดำคลุมคนอื่นหรือจำเลยหรือผู้ต้องหาแล้วก็เขาเก่งจนกระทั่งคนคนนั้นไม่เสียชีวิตแล้วเขาไม่ต้องรับโทษด้วยเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นมันเกิดขึ้นมา20ปีที่แล้วอายุความหมดแล้วสิ่งนี้มันเป็นวัฒนธรรมที่เลวร้ายมากนะคะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศไทยกล้าที่จะมาพูดต่อสาธารณชนยอมรับความผิดแต่กฎหมายไม่สามารถจะเอาผิดเขาได้เพราะเขาอ้างว่าหมดอายุความนะคะก็คิดว่าค่ะก็คือกฎหมายใหม่นี้ก็จะเปิดว่าไม่มีอายุความหมดอายุนะครับค่ะกระบวนการของกฎหมายนี้ในการนำเสนอสู่สภานี้เป็นอย่างไรบ้างครับค่ะกฎหมายนี้มีความสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นกฎหมายที่เป็นการอนุวัติตามข้อผูกพันระหว่างประเทศของอนุสัญญา2ฉบับนะคะอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการทรมานนะคะและอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องการป้องกันไม่ให้บุคคลสูญหายนะคะพัฒนาการของกฎหมายฉบับนี้จริงๆก็ต้องบอกว่ามันริเริ่มโดยกระทรวงยุติธรรมนะคะลักษณะเป็นพรบแล้วรวมข้อหาสำคัญ2ข้อหาไว้ใน1ฉบับก็คือเป็นข้อหาทรมานและการบังคับให้สูญหายรวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมและย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยอะค่ะทั้งหมดนี้มันก็เลยรวมอยู่ในเป็นกฎหมายที่เราเรียกว่า standโลนลอก็เป็นกฎหมายหนึ่งฉบับซึ่งมีทั้งบทลงโทษนะคะมีเรื่องมาตรการป้องกันแล้วก็มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการแล้วก็รวมทั้งการเยียวยาด้วยอะค่ะกฎหมายฉบับนี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นโดยภาคประชาสังคมภายหลังนะคะเพราะว่าผ่านมาหลายรัฐบาลผ่านมาหลายสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วกฎหมายฉบับนี้ก็เข้าไปรอคิวแล้วก็ไม่ผ่านมาโดยตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เราลงนามในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานพอมีรัฐบาล
ใหม่หลังการเลือกตั้งนะคะหลังคสช.เนี่ยเราก็ไปนำเสนอที่คมท.นะคะคณะกรรมการด้านการกฎหมายการยุติธรรมแล้วก็สิทธิมนุษยชนก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นกฎหมายที่สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็มีพรรคการเมืองอย่างน้อย4พรรคนะคะมาร่วมกันนำเสนอในนามของกฎหมายของสส.ก็ผ่านการเขาเรียกว่ารับฟังความคิดเห็นของรัฐสภาไปเรียบร้อยแล้วก็รออยู่ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรอยู่ประมาณน่าจะ8เดือนแล้วนะคะก็กฎหมายของรัฐบาลเองก็ไม่ส่งเข้ามาสักทีดังนั้นมันก็เลยไม่ใช่วาระเร่งด่วนแต่ก็เป็นข่าวดีที่ว่าวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางคณะรัฐมนตรีนะคะโดยมีมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยขอให้นำร่างพรบของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยค่ะเสนอเข้าไปในสภาเป็นวาระเร่งด่วนก็เลยเป็นเหตุให้ท่านชวนพูดว่าส่งมาแล้วจะทันหรือเปล่าไม่ทราบนะคะก็คิดว่าเราจะต้องติดตามว่าจะให้มันทันในสมัยประชุมนี้ซึ่งวันสุดท้ายน่าจะเป็นวันที่18กันยานะคะเราคิดว่าถ้าจะมีเวลาสัก 2-3 ชั่วโมงพิจารณากฎหมาย4ฉบับที่มีชื่อเดียวกันในสภาเพื่อให้มันเริ่มไปเป็นวาระ1วาระ2แล้วก็อาจจะมีการตั้งกรรมาธิการมาพิจารณาแก้ไขก็ได้ค่ะแล้วค่อยมาเสนอวาระ3ในสมัยประชุมหน้าภายในปีนี้เราก็จะได้มีกฎหมายฉบับนี้ที่จะคุ้มครองสิทธิในชีวิตของเราว่าเราจะไม่ถูกซ้อมทรมานบังคับให้สูญหายนะคะแล้วก็มีมาตรการป้องกันและที่สำคัญก็คือมาตรการที่จะนำคนผิดมาลงโทษนะคะโดยที่โทษสูงสุดนะคะถ้ามีการทรมานเกิดขึ้นจำคุกตลอดชีวิตนะคะเราไม่มีโทษประหารชีวิตนะคะเพราะประหารชีวิตเนี่ยก็เป็นเรื่องของการทรมานรูปแบบนึงด้วยอะค่ะค่ะถ้ามองในแง่ดีเนี่ยระยะเวลา10กว่าปีเข้าใจว่าประมาณ14ปีไหมคะตั้งแต่2550ค่ะนั่นแหละค่ะ14ปีมันนานเกินไปไหมคะแล้วอะไรมันเป็นอุปสรรคที่อะไรการันตีได้ว่ากันยานี้แบบที่พี่หน่อยคาดหวังมันจะเป็นไปตามไทม์ไลน์นี้อะไรเป็นอุปสรรคสำคัญครับพี่หน่อยมีคนบอกผมว่าแบบเนี่ยมีเมืองไทยเนี่ยเรามีพรบ.ป้องกันการทารุณกรรมต่อสัตว์เนี่ยครับซึ่งออกมาตั้งแต่ปี2557นะครับแต่เนี่ยทำไมมนุษย์ไม่ผิดกฎหมายไทยค่ะทารุณสัตว์ไม่ผิดกฎหมายไทยตอนนี้นะคะณตอนนี้ก็อุปสรรคที่สำคัญนะคะที่พี่เห็นก็คือเรื่องที่เราคุยกันแล้วค่ะวัฒนธรรมที่ปล่อยให้คนผิดลอยนวลเนาะอย่างกรณีทนายสมชายเนี่ยคดีโด่งดังมากแล้วก็มีการนำจำเลย5คนที่เป็นพนักงานตำรวจนะคะหลายหน่วยงานเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมว่าเขามีส่วนในการผลักคุณสมชายขึ้นรถแล้วก็ทำให้หายไป มีการพิจารณาคดีในชั้นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาสุดท้ายก็ยกฟ้องหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคดีตัวอย่างซึ่งเป็นรากฐานหนึ่งด้วยนะคะที่นำมาร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้หนึ่งไม่มีอายุความแล้วก็ในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานที่เป็นอิสระนะคะแล้วก็การพูดกันเรื่องนี้มากขึ้นในบริบทที่มีความปลอดภัยนะตอนนี้นะคะคือตอนนี้ยังไม่มีใครถูกฟ้องกลับยังไม่มีใครถูก เรียกว่าข่มขู่คุกคามว่าไม่ให้พูดถึงเรื่องที่นครสวรรค์นะคะแต่เมื่อก่อนนี้ค่ะเราพูดเรื่อง3จังหวัดชายแดนไม่ได้เลยนะคะในเรื่องว่าจะมีทหารซ้อมทรมานผู้ต้องสงสัยเพราะว่าทางพี่หน่อยเองก็เคยถูกฟ้องกลับนะครับใช่ถูกฟ้องหมิ่นประมาทนะคะแล้วก็ถูกดำเนินหลายคนก็ถูกข่มขู่คุกคามนะคะแล้วก็หลายคนก็ยุติบทบาทในเรื่องของการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนหรือว่าคนที่เป็นผู้เสียหายเองก็ไม่กล้าที่จะพูดอะค่ะเพราะพูดแล้วเดี๋ยวคนอื่นก็เดือดร้อนแล้วตัวเองก็เดือดร้อนญาติก็เดือดร้อนดังนั้นวัฒนธรรมที่ปิดปากการร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนนะคะมันยังคงอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นนะคะพี่ก็รู้สึกปลอดภัยที่จะมาให้สัมภาษณ์เรื่องเหล่านี้นะคะแล้วก็หวังว่าสาธารณชนและสื่อมวลชนก็จะเป็นเกาะกำบังแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กับผู้เสียหายนะคะแม้จะเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดแม้ว่าจะเป็นผู้ต้องหาในคดีร้ายแรงอื่นๆรวมทั้งเรื่องผู้ต้องหาในคดีการเมืองเนี่ยเขาก็ยังมีสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมอยู่ก็คือการทรมานก็ต้องห้ามโดยเด็ดขาดเข้าใจว่าในช่วงสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยค่ะนั้นเห็นปรากฏการณ์หนึ่งก็คือว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็ประสบปัญหาที่ค่อนข้างจะคล้ายๆกับประเทศไทย คือการผ่านตัวกฎหมายซ้อมทรมานเนี่ยยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินพอจะมีที่ไหนพอให้เราเห็นว่าเอ้ยเราน่าจะเดินตามได้ไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
จริงๆก็ยังไม่มีตัวอย่างที่ดีนะคะแต่ก็เป็นเรื่องของที่ฟิลิปปินส์นะคะฟิลิปปินส์เนี่ยก็มีกฎหมายป้องกันการทรมานโดยตรงนะคะแล้วก็เพิ่งจะน่าจะเพิ่งครบรอบ20ปีไปไม่นานนะคะแล้วก็มีข้อแนะนำที่สำคัญมากๆก็คือว่าเขาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการนำคนผิดมาลงโทษนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของ political will ค่ะคือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นทางการเมืองของรัฐบาลนะคะแล้วก็บังเอิญบริบทของฟิลิปปินส์เนี่ยมันมีเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดโดยประธานาธิบดีของเขาอย่างกว้างขวางด้วยค่ะตัวกฎหมายฉบับนี้มันก็เลยไม่ได้เป็นมรรคผลในเรื่องของการป้องกันการทรมานแต่อย่างน้อยมันมีบรรทัดฐานทางกฎหมายนะคะแล้วก็ส่วนที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการปฏิรูปค่ะเพราะว่าการทรมานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์เดียวมันคือกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบมันจะต้องร่วมกันในเรื่องของการปฏิรูปตำรวจการปฏิรูปองค์กรอัยการด้วยนะคะในเรื่องของการสั่งคดีหรือการกำหนดให้มีข้อห้ามโดยเด็ดขาดเรื่องการไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้จากการทรมานนะคะหรือแม้กระทั่งบทบาทของตุลาการเองนะคะในเรื่องของการสังเกตนะคะจำเลยหรือว่าพนักงานสอบสวนในบริบทที่เขามาให้การในชั้นศาลนะคะอะไรที่มันแบบผิดปกติหรือตั้งข้อสังเกตนะคะศาลก็มีหน้าที่นะคะที่จะต้องทำความจริงให้ปรากฏนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมน่ะจริงๆแล้วมันจะต้องพิสูจน์ทั้งความบริสุทธิ์แล้วก็พิสูจน์ทั้งการกระทำความผิดด้วยแต่กระบวนการยุติธรรมชั้นต้นของไทยเนี่ยมักที่จะพิสูจน์ความผิดมากกว่าที่จะหาพยานหลักฐานมาร่วมกันพิสูจน์ความจริงอะค่ะก็เลยทำให้การทรมานเนี่ยมันซ่อนอยู่นะคะแล้วก็บทบาทของแพทย์ก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เรามีแพทย์นิติเวชที่ได้รับการเรียนอบรมแล้วก็ทำปฏิบัติหน้าที่อยู่เกือบทั่วประเทศนะคะอาจจะไม่ครบทุกจังหวัดแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดการปฏิบัติหน้าที่ของเขาอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องของการ เขียนในใบรับรองการตายนะคะหรือการผ่าชันสูตรสอบเพื่อให้ได้สาเหตุการตายหรือพฤติกรรมการตายนะคะทั้งหมดเนี้ยก็จะเป็นบริบทที่จะทำให้กฎหมายนี้มีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็เราอาจจะเป็นตัวอย่างที่สำคัญของประเทศภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้เพราะน่าจะเป็นกฎหมายฉบับแรกนะคะที่เอาข้อหาความผิด2ข้อหามารวมกันก็คือการบังคับให้สูญหายและการทรมานอยู่ในกฎหมายฉบับเดียวนอกจากตัวบริบทเหล่านี้ค่ะพี่หน่อยในเมื่อสังคมเรายังมองเรื่องของความผิดทุกครั้งที่พอเวลาเรายกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแตะกับมุมมองดังด้านสิทธิมนุษยชนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าครอบครัวไหนหรือว่าใครเนี่ยไม่เห็นกรณีนี้เกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญกับกฎหมายหรือแม้กระทั่งบริบททั้งหลายที่พี่หน่อยว่ามาทั้งหมดอะไรที่เราพอจะสื่อสารได้ในแง่ที่ให้คนทั่วๆไปเนี่ยเห็นพ้องต้องกันแล้วก็มันจะส่งผลถึงตัว political view อย่างที่พี่หน่อยว่าค่ะเป็นความพยายามที่เราพยายามทำ14ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าก็ประสบผลนะคะในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่าบริบททางการเมืองนะคะแล้วก็การตื่นตัวทางการเมืองรวมทั้งหลักการสากลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในคนรุ่นใหม่อะค่ะมันเหมือนเป็นคุณค่าทางสังคมใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะว่าการที่หลายคนที่เป็นนักศึกษาเป็นนักกิจกรรมเยาวชนนะคะเขาก็จะเรียกว่าเขาจะเอะเอ๊ะอย่างนี้มันทำได้ด้วยหรอนะคะทำไมอย่างนี้มันถึงทำได้ทำไมในหนัง Netflix ของเกาหลีเขาถึงทำไม่ได้แล้วทำไมถึงเรื่องเดียวกันเลยเนี่ยทำไมทนายความของเขาทำได้ทำไมผู้พิพากษาเขาพูดแบบนี้ได้เอ๊ะทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาเอ๊ะเรื่อยๆขึ้นแล้วก็วัฒนธรรมสากลนะคะการรับรู้ในเรื่องบริบทต่างๆของต่างประเทศแล้วก็มาเอ๊ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันกำลังแครชกันอยู่กำลังตีกันอยู่กับวัฒนธรรมเก่าๆประเภทนี้เก่าๆแล้วก็คุณค่าเก่าๆเรื่องอาวุโสเองเรื่องของการไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหลายๆเรื่องเนี่ยมันถูกตั้งคำถามนะคะแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็เฝ้ารออยู่ว่าเมื่อไหร่สภาผู้แทนราษฎรจะเปิดวาระการพิจารณาพรบฉบับนี้นะคะอยากฟังสปีชดีๆของส.ส.รุ่นใหม่หลายๆพรรคแล้วก็ส.ส.รุ่นอาจจะเป็นรุ่นเก่าก็ได้ที่เห็นมุมมองอาจเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าพรบร่างฉบับนี้ค่ะเป็นพรบที่มีทั้งหมด4พรรคการเมืองร่วมกันลงชื่ อก็ร้อยกว่าคนแล้วนะคะเกือบ200คนแล้วดังนั้นการอภิปรายในสภาก็จะ
ยกระดับนะคะในเรื่องของ political will หรือความมุ่งมั่นทางการเมืองของรัฐสภาไทยนะคะแล้วรัฐบาลเองก็ต้องรับฟังอย่างระมัดระวังแล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยอะค่ะขอเอาใจช่วยนะครับขอให้ตัวร่างพรบเนี่ยมันผ่านไปได้เนาะแล้วก็ให้สังคมเราได้มีปลอบคุ้มกันให้กับทุกๆคนเนาะไม่ว่าจะกระทำผิดหรือไม่กระทำผิดก็ตามนะครับค่ะ it could be you ค่ะทุกคนสามารถที่จะไปอยู่ในสถานที่เวลาที่เราอาจจะมีความเสี่ยงนะคะที่จะถูกทรมานแล้วก็การบังคับให้สูญหายค่ะนี่นะคะก็เป็นเรื่องของเราทุกคนค่ะอย่างที่บอกว่าบริบททางการเมืองบริบททางนโยบายแล้วก็ที่สำคัญคือผู้แทนในสภาเนี่ยก็เป็นตัวแทนสำคัญที่จะช่วยทำให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันถูกบังคับใช้แล้วก็ออกมาป้องกันแล้วก็ป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตนะคะเพราะว่าอย่างที่หลายๆท่านเห็นค่ะว่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนในครอบครัวที่ได้รับความไม่เป็นธรรมนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เราแล้วก็พี่โมรัฐวิทย์นะคะพูดคุยกันในช่วงเวลาที่ประเด็นเรื่องของการซ้อมทรมานหรือแม้กระทั่งการอุ้มหายเนี่ยทยอยมีเคสแล้วก็รูปธรรมที่คิดว่าหลายคนคงไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อมีภาพที่มันเห็นได้ชัดเจนแล้วก็จะนำมาสู่การแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายแบบที่พี่หน่อยพรเพ็ญได้เล่าให้เราฟังทั้งหมดนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อไปนะคะว่าในกระบวนการที่จะทำให้ทั้งกฎหมายบังคับใช้แล้วก็สังคมมองเห็นร่วมกันเป็นเจตจำนงร่วมเนี่ยจะนำพาให้กฎหมายเหล่านี้เนี่ยบังคับใช้และมีประสิทธิภาพได้ยังไงนะคะวันนี้ขอบคุณพี่หน่อยพรเพ็ญคงขจรเกียรติจากมูลนิธิประสานวัฒนธรรมมากนะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับแนนและพี่โมรัฐวิทย์ก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast